น่าจะแล้วล่ะน่าจะแล้วหรือน่าจะยังน่าจะแล้วหายแล้วเช็ดปากก่อนเช็ดปากก่อนไม่สามารถดึงฟันได้จุดนี้กรุณาอย่าโคลสใครก็ได้ไม่ใช่ฉากคอนค่ะเรามาเริ่มกันที่ซันนี่ค่ะค่ะซันนี่ค่อนข้างเงียบเงียบเงียบวีคนี้สำหรับเราสำหรับสั่งเงียบมากถูกสั่งมั้งคะเพราะว่าสั่งไว้ว่าถ้าไม่ใช่ตอนใช้เสียงจริงๆในคลาส voice เนี่ยให้พยายามแบบน้อยที่สุดเพราะว่าเสียงเขาไปแล้วเสียงเขาไม่เหลือเนื้อแล้วอ่ะมันแหบแห้งแล้วเพลงลูกทุ่งมันต้องใช้ลูกเอื้อนที่ต้องใช้เนื้อเสียงเพราะๆอะไรเงี้ยอืมค่ะส่วนคลาสแดนไม่มีอะไรคลาสแดนไม่มีอะไรแต่ว่ามีว่าน้องน่ารักขึ้นเยอะแล้วก็การแสดงก็คือจากแต่เดิมเขาจะแบบมีมุมของเขาเยอะแล้วก็จะนำเสนอเยอะแต่คราวนี้เขาจะเป็นฝ่ายเข้ามาถามว่าทำยังไงดีครูหรือว่าแบบอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามีเสน่ห์ขึ้นก็จะติดแค่เรื่องเสืออย่างเดียวก็คงเป็นว่าไม่ใช่แนวของเขาด้วยนะเหมือนนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรกับมันจะไงอะไรคือลูกทุ่งอะไรอยู่นะตอนแรกก็มาเป็นแกจะต้องเป็นโขนเป็นอะไรมั่วหมดเลยนึกอะไรออกพยัดมาก่อนเลยเขาก็เป็นคนลองผิดลองถูกดีนะใช่ใช่ใช่เพราะปกติเวลาเราทำซันนี่เนี่ยฮะสองวิคสามวิคที่แล้วเราก็จะใช้วิธีซันนี่กลางเนื้อตรงนี้ไปคิดมาทำแบบไหนตรงนี้คิดมาทำแบบไหนตรงนี้คิดมาทำแบบไหนแต่แบบแรกเอาแบบอยู่ที่แบบที่สองยังไม่ใช้มือเดินอย่างเดียวไล่กราฟให้เขาก็จะทำของเขาเองอะครับตอนนี้ก็คงแบบพยายามแล้วแหละผมว่าคงไปไม่ถูกมันคงพยายามแบบไปไม่เป็นเนื้อไปไม่เป็นช่วงต้นสัปดาห์เหมือนเขาครีเอทเป็นแบบก็เยอะอะไรเยอะเยอะหลายอย่างมีทั้งโขนลิเกอย่างที่คุณหมอบอกเยอะแต่ตอนหลังเราก็แบบเชื่อใจครูเถอะทุกคนอยากให้ซันนี่หล่อลองนิ่งๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยมาทั้งแบบท่อนหนึ่งโขนท่อนหนึ่งลิเกสีม่วงค่ะที่ตั้งสีสีจีบสักที่พอดีจบปีสี่พอดีคงพยายามแบบรวบรวมความเป็นไทยทั้งหมดมาไว้ในเพลงนี้ทุกแขนงทุกแขนงค่ะไปที่เอิร์ธค่ะเอิร์ธนี่ขยันมากมากมากที่สุดมากคือเริ่มเขาเข้าใจมูดแล้วนะคะเขาเข้าใจมูดของเพลงอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าถ้ามันก็ชัดเจนค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขากังวลไม่ว่าจะกังวลเนื้อหรือท่าก็ตามค่ะเขาจะหลุดตาลงต่ำแต่ถ้าตรงไหนที่เขามั่นปูเขาขึ้นมาแล้วเขาจิกตาเนี่ยได้มาเมื่อวานทำเพลงกับเอิร์ธแล้วก็บอกว่าเหมือนก็ทำเหมือนให้เขาส่งมาเขาก็ส่งได้ดีมากแล้วเขาก็บอกว่าหนูบอกว่านี่ไงอย่างเงี้ยตาอย่างเงี้ยเวลาที่เอิร์ธเล่นๆบอกว่าแต่มันไม่ใช่ตัวผมครูปกติผมไม่ได้รู้สึกเป็นแบบยาเอิร์ธชีวิตจริงแกก็เป็นที่แบบว่าชอบแบบวิ้งวิ้งตาชอบไม่รู้ตัวเองใช่ตอนนี้ชอบไม่รู้ตัวเองชอบจะเป็นแมนล็อกอย่างเดียวแมนดรัมใช่ส่วนแดนก็หัวนี้น่าเป็นห่วงร่างกายคงมาเต้นใช่ครับไม่ล็อกไม่ล็อกร่างกายพยายามมากคือไอ้เรื่องไม่ล็อกก็ระดับหนึ่งแต่ประเด็นที่น่าห่วงที่สุดก็คือจังหวะชอบเร่งด้วยใช่ครับคือผมเคยเขี่ยเขาทีนึงแล้วว่าเอิร์ททำไมเดินแล้วไม่รู้สึกว่ามันตรงจังหวะสักก้าวเลยวะเขาก็บอกผมก็ไม่รู้ครับผมก็เลยถามว่าอ่ะไหนลองเดินนี้แล้วร้องดังๆดิเขาก็เดินครับแต่เขาร้องและเดินตามเนื้อร้องไม่ได้เดินตามจังหวะใช่มีหลายคนใช่เราเลยใช้วิธีแบบอ่ะอยู่ฟังเพลงแล้วอยู่ก็ร้องแล้วเนี่ยช่วยเคาะจังหวะก่อนร้องแล้วก็ร้องไปเนี่ยจังหวะที่ถูกต้องคืออันนี้แต่ร้องปากร้องไปนี่จังหวะที่ถูกอันนี้เขาก็ทำแล้วเขาสักแป๊บนึงเขาก็กลับคืนใช่ครับมันคงต้องใช้เวลาแบบโอ้โหนานอันนี้ฮะเกลี่ยกันเยอะเลยมีหลายคนมากที่เป็นผู้นักร้องเนี่ยแหละนักร้องเยอะมากอย่างไอ้มุมพวกผมมันไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเราฟังจังหวะเยอะเราก็เลยไม่ค่อยรู้ในมุมว่าเฮ้ยมีปัญหาเรื่องนี้ด้วยเหรอเราต้องมาแก้กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะเลยค่ะพวกที่น้องพวกที่แบบว่าร้องแล้วก็แทบเท้าไม่ตรงจังหวะใช่หรือว่าสามารถร้องแล้วก็เต้นไม่ตรงแทบยากมากเลยแล้วจังหวะแล้วหลอกไม่งงตัวเองว่าไงไม่รู้ไม่เข้าใจเต้นสวยมากแต่ไม่ตรงจังหวะอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อโอเคผมก็เข้าใจละบางมุม
เห็นแล้วนึกไม่ออกเนี่ยฮะแต่มานึกออกกับนักเรียนนี่แหละพอเราแบบเฮ้ยทำไมเราพยายามแก้ปัญหาให้เขาไงเราก็เลยไปเห็นอ๋ออ๋อแสดงว่ามีเยอะเลยใช่ไหมครับมีเยอะเลยค่ะในบ้านเราก็จะมีเอิร์ธนะมีโซ่นะครับใช่แล้วก็แคทแคทก็มีบ้างไอซ์ก็มีแอบมีไอซ์แอบมีนิดๆใช่ที่แบบประเภทเนี้ยมีแบบว่าอยู่เต้นเซปุ๊บสามารถจิตจังหวะได้แล้วก็กลับมาใหม่ได้อะไรเงี้ยเก่งแบบเนี้ยแต่เอิร์ธก็จะพยายามสุขภาพเสียงไม่มีอะไรเนาะไม่มีปัญหาร้องก็ดีขึ้นนะความคมชัดเลยอะเอิร์ธร้องดีขึ้นอาจจะแบบต้นแบบเขาแบบเขาร้องคำสั้นๆๆๆก็เลยบอกว่าก็เลยไม่มีด้วยให้เห็นใช่แต่ว่าพอเริ่มได้เนื้อมาท่อนไหนที่แม่นๆเนี่ยก็จะมีไว้บ้างเขาชอบเชื่อมคำก็เลยต้องมานั่งไล่แก้กันที่ตอนที่เราดูรอบสุดท้ายก็จะมีหลุดจังหวะใช่ก็จะมีร้องๆไปแล้วก็เร่งเต้นก็เร็วขึ้นเลยสามารถทำทุกอย่างเพิ่มสปีดได้ไหมเอาจบแล้วอุ้ยงงเมื่อวานนี้เต้นเอาพอจบท่าปึ้งเอาไม่จบอีกอ่ะเต้นยังไม่จบเหรออยากไปเต้นเลยต่องงขอไม่หรอกพี่จะถูกแล้วแต่พี่เล่นจังหวะไปหน่อยจบก่อนจบก่อนคล่องมากคล่องมากซ้อมสบายพี่ใหญ่ควรจะลืมไหมเอาให้จบก่อนจบแล้วท่าที่สองใช่นะวิ่งนี่จะเป็นหลายคนนะที่ประเภทที่แบบว่าเนื้อยังไม่เข้าปากค่ะแล้วก็รีบร้องให้จบวรรคนั้นโซ่ก็เป็นตอนที่ช่วงที่เนื้อยังแบบว่ายังเข้าล่างไม่หมดเนี้ยอันไหนที่เข้าได้ก็เหมือนรีบร้องให้จบวรรคเนี้ยเลือกมากนึกวรรคต่อไปได้แล้วเป็นเรื่องใช่แล้วก็ไม่ได้ฟังจังหวะอะไรเงี้ยต่อไปไอซ์ค่ะไอซ์ต้องชมนะวิ่งนี้คือเพลงเขาเป็นเกาหลีแต่เขาเป็นคนแรกที่จำเนื้อได้ใช่แรกเลยแล้วก็มาแก้เรื่องร้องก็แก้นิดหน่อยใช่คือบอกน้องว่าถ้าตรงไหนที่มันพอดีกับคำให้หยุดให้เท่าท่าครับเพราะเขาจะมีความสามารถพิเศษเหมือนกันคือท่าล็อกแต่เสียงย้วยเก่งดีเนาะไม่คมสักอย่างใช่คือท่าเนี่ยคมสวยเลยนะปึ๊กปึ๊กแต่ว่าเสียงแบบสามารถแบบได้เก่งจังแต่ในมุมแดนไอ้ก็แข็งแรงขึ้นนะแข็งแรงขึ้นในหลายๆมุมแต่ว่าก็ยังคิดว่ายังต้องไปอีกใช่ต้องอีกเพราะยังเห็นเขามีอาการเหนื่อยอยู่ตอนที่ซ้อมกับคลาสครูเงาะเมื่อวันพุธค่ะดูอยู่ทางบ้านก็แบบโอ้ครึ่งเพลงก็เริ่มไปอาการและเสียงเริ่มแกว่งเริ่มแบบค่ะมันเริ่มคุมไม่ได้อะค่ะคือมันอีกอาการนึงก็คือว่ามันไม่ใช่อาการเดียวที่ไม่แข็งแรงเอ้ยแข็งแรงไม่พออย่างเดียวแต่อีกอาการนึงคือเขาไม่รู้ว่าเขาจะโฮมันยังไงอ่ะแรงมีแค่ไหนอ่ะมันต้องดึงออกมาใช่เขาปัง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 เออหมดอย่างเงี้ยเขาเป็นอย่างนั้นเสมอคือเขาแบบเฮ้ยอันนี้ยังไม่พอเอ้ยอย่างนี้ไม่ไหวแล้วหยุดก่อนช้าๆดึงตรงนี้ค่อยแรงตอนหลังเขายังตรงนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจตรงนั้นเลยเป็นทุกวีคเลยเนาะก็จะเป็นตอนในช็อตคอนเสิร์ตอ่ะเขาจะอัดมา120เลยตอนต้นตั้งแต่ต้นเลยแล้วมันก็เปลี่ยนนะอะดรีนาลีนมันหลั่งคนดูมันปังปังเอ้าเอ้าปึ๊บเรียบร้อยไม่ถึงยุคก็ไปแล้วอันนี้ในเพลงนี้พี่ดีไซน์ให้ไอซ์ร้องอินโฟไวส์ข้างหลังตรงช่วงนั้นมันมีเต้นไหมคะตอนช่วงสุดท้ายจริงๆมีแต่ว่าจริงๆก็ไปด้วยกันได้ครับไม่เป็นไรครับคือน้องสามารถแบบหยุดแล้วก็เพราะว่าโน้ตมันสูงเหมือนกันต้องประคองเสียงไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าเราก็ช่วยกันดันๆน้องครับอันไหนที่มันแบบเฮ้ยมันเหมาะกับน้องแล้วก็ถ้ามันปกติโชว์นี้มันเป็นของนักร้องเกาหลีใช่ไหมครับมันก็เหมาะกับของเขาเนาะอันนี้พอมาเป็นของเราแล้วก็ปรับให้มันเป็นของเขาที่สุดแหละครับพี่ได้เลยพี่ดีไซน์มาเลยบอกมาเลยเราช่วยกันในทางของ acting ค่ะของเขาตอนวันพุธมาไม่เต็มค่ะคือเขาจะออนออนออฟออฟเหมือนแบบพอตาเขาจะจิกจะเล่นแล้วก็ไม่เล่นจะเล่นแล้วก็ไม่เล่นอย่างเงี้ยค่ะมันเหนื่อยด้วยอะค่ะดูมากค่ะเหนื่อยกังวลแบบดูเขาคิดอะไรในหัวเขาเยอะค่ะก็บอกเขาไปแล้วดูเหมือนเขาจะเข้าใจนะคะว่าคือที่ตอนนั้นเราออกไปแล้วทำให้ดูคือเขาหันมาแล้วแบบตึงอ้าวหันมาทำไมอะไรเงี้ยไปบูธใหม่ไปชาร์จแบตใหม่หันมาทำไมคือหันมามันต้องแบบปึ้งเลยฮะนี่หันมาเติมเท่าเดิมแล้วตั้งท่าทำไมค่ะแล้วเขาเหมือนคือไอ้เห็นมาหลายวีคแล้วที่เขาจะเป็นแบบปล่อยไม่สุดในความรู้สึกในเรื่องของความรู้สึกนะเหมือนแบบจะเล่นก็ไม่เล่นคืออย่างตอนที่วีคที่เขาเล่นเนี่ยไอ้ดอกไม้อันนั้นอะเขา
าสุดเวลาเขาเล่นเข้าไปทั้งตัวพอตัวเข้าไปปุ๊บจริตตาเขาก็ออกอะไรเงี้ยค่ะก็บอกให้เขาไปดึงอันนั้นมาใช้หวังว่าวันนี้น่าจะดีขึ้นนะคะจริงปังเมื่อตอนนู้นนะที่ตอนเพลงรูทบอยจำได้ไหมนี่เขาก็ทำปังก็สุดใช่นี่ก็ดูสุดดีนะใช่ทำไมคืออันนั้นน่ะมันเป็นทางสุดแบบเซ็กซี่แบบเซ็กซี่ไปเลยฮะแต่อันนี้มันเป็นเซ็กซี่แบบแข็งแรงด้วยเป็นแบบวัยใสอ่ะเป็นวัยใสเซ็กซี่แบบมาเจอฉันแท็กซี่นะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะต้องมีความขี้เล่นอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ยังไม่ค่อยเห็นใช่เราจะเห็นว่าเหมือนประกอบร่างได้แล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่มีอารมณ์มันยังไม่ค่อยมาเรื่องของสมาธิกับการโชว์เขาไอ้ที่เธอเดี๋ยวออนเดี๋ยวออฟด้วยนะคะเพราะบางครั้งเหมือนแบบเขาจะรับเหมือนจะเข้าใจแต่พออารมณ์อีกอารมณ์นึงไม่อยากทำหรือเปล่าหรือแบบเหมือนทำบ้างไม่ทำบ้างลืมบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะไม่สม่ำเสมอไม่ค่อยได้ฝึกมั้งมันเลยแบบคอนโทรลไม่ได้ทั้งหมดน่าจะเป็นแบบนั้นค่ะคนต่อไปค่ะเนสในทางของ acting นี่ก็ดูเหมือนจะเข้าใจอะไรได้เร็วขึ้นนะคะก็สื่อสารออกมาได้ดีมี on off off บ้างก็คือพอภาวะที่เขาเริ่มไม่มั่นใจอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มแบบตอนนั้นเขายังไม่ได้ได้ท่าเขายังไม่ได้ท่าแล้วเขาก็เนื้อก็ยังงุมๆอยู่เงี้ยก็เลยมีหลุดไปแต่ว่าเข้าใจขึ้นเยอะง้อห่วงแค่ว่า movement เขาอะค่ะบางทีมันเหมือนตัวคือตัวเขาเล็กอ่ะแล้วมันทำให้มันไม่ใหญ่อ่ะใช่ใช่เลยจะคิดดูก็เหมือนกันทั้งนั้นที่เพลงนี้มันหูแบบตึงตึงปักตรัสอย่างเงี้ยนี่มันไม่ขาดอ่ะไม่ขาดคือหยุดก็หยุดไม่ขาดพอจะขึ้นสั่นไอ้ตรงนั้นมันก็ขึ้นไม่ขาดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพลงนี้ดนตรีมันแรงแรงแบบแรงแบบที่เราคนเต้นไม่เป็นยังเห็นภาพเลยว่ามันควรเต้นยังไงใช่ใช่ใช่เพลงมันจินตนาการไปแล้วอ่ะใช่ทำให้แบบแล้วตัวน้องจะมีบุคลิกที่แบบดิบนี่ใช่อะไรอย่างเงี้ยต้องคอยจี้ตลอดพอแบบพอเผลอปุ๊บเขาก็จะแบบยิ่งถ้าเกิดว่าพอถ้าจะเตือนเขาบางทีเขาจะไม่มั่นใจก็จะกลายเป็นอาการที่แบบออกมาไม่สุดอีกแล้วก็จะหนีบหนีใช่จะหนีเป็นอันเนี้ยร้องเพลงก็หนีเพราะพูดแบบว่ามีท่านึงที่เขาต้องแบบอย่างเงี้ยเขาก็ไปแค่นี้จริงๆอ่ะแล้วก็แบบทำคอดึกๆอย่างเงี้ยแบบว่ามันเล็กไปหมดอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องแก้งว่าทิศหน้าจะต้องแบบให้เขาทำอะไรก็ได้ที่มันแบบใหญ่ให้เขาคุ้นกับกล้ามเนื้อใหม่ของเขาแต่ตอนนี้กล้ามเนื้อเก่าเขาชินมากกับอันนี้ตะกี้ซ้อมกันก่อนที่จะเข้ามาได้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันคือก็จะมีหนีบก็จะมีท่านี่แหละท่าที่คุณเขาบอกนี่แหละกลายจากที่จะเป็นฝรั่งกลายเป็นแบบนี้เป็นเด็กน้อยอะแล้วเวลาเขาไม่มีอะไรทำนะเขาก็จะเป็นไม้ย่องมือก็จะอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างนี้บ้างจับท้องบ้างจับท้องใช่มันก็เลยดูแบบอ้าวตกลงยังไงแล้วเหมือนพอแบบเหมือนกังวลปุ๊บทุกอย่างไปหมดไปเลยใช่เนื้อไปท่าไปทุกอย่างสายสลายไปได้มาตักตักตักสลายสิ้นซึ่งเตือนไม่ได้แม้กระทั่งตอนซ้อมนะนี่ก็แค้นปุ๊บไปเลยจบและเนี่ยละหน้าล้มปุ๊บจริงๆเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบพอปล่อยฟรีหรือให้เขามั่นใจเขาจะแบบออกมาดีมากแต่อย่าให้กังวลสักทีนึงนะคะถ้ากังวลนิดนึงนี่แบบไปทันทีทั้งหมดรวนทั้งระบบคือเด็กพวกนี้เป็นหลายคนภาวะที่เหมือนสมมุติว่ากำลังร้องอยู่เงี้ยแล้วมีการบรีฟเข้ามาไม่สามารถโฮสมาธิอยู่กับเรื่องนั้นแล้วรับเช็คมาได้เลยไม่ได้ต้องแบบฮะค่าอะไรนะใช่ครับถูกครับแล้วกลายเป็นว่าเราก็เลยไม่กล้าดิสแทรกตอนที่เขาร้องไงไม่กล้าสกิปอ่ะต้องรอพอรอจบแล้วก็พอพูดอีกทีก็ไม่เข้าใจใช่มันต้องจี้นะตรงนั้นไปแล้วค่ะเป็นเหมือนกันฮะแดนก็เป็นหลายคนเรื่องร้องก็เป็นแบบนี้เนาะตอนแยกร่างร้องเนี่ยคือหมายถึงว่าร้องเฉยๆเลิศร้องเต้นคนเดียวกันหรือเปล่าคือแบบมันเวลาดูเขาซ้อมเวลาเราดูเขาซ้อมเต้นเฉยๆก็เลิศนะก็คือเหมือนดูเขาแข็งแรงดูเล่นเต็มแต่พอมันรวมกันไม่ได้อ่ะมันคิดรวมกันพร้อมๆกันไม่ได้เลยนะว่าเคยพูดเรื่องนี้กับเขาว่าเหมือนสิ่งที่เขาเรียน3คลาสมีประโยชน์หมดเลยแยกกันดีมากแต่รวมไม่ได้จริงๆแม้กระทั่งตอนนั้นที่ทำเรื่องจัสซิฟายที่เดินเป็นจุดเป็นจุดแล้วให้แบบคิดท่าที่มันมีความหมายแล้วก็เหมือนแบบหาว่าจะเอาความหมายมายัดใส่ยังไงได้ไงก็ทำได้แต่เดี๋ยวลองดูว่าพอขึ้นไปทีจริงๆเนี่ยก็เดินเป็นบ็อกกิ้งทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยรวมเข้าใจไปยุ่งใช้ไม่เป็นใช่เข้าใจยุ่งใช้ไม่เป็นเยอะเลยเป็นเกือบทุกคนใช่ใช่โอเคค่ะ what I've doneเควิกนี้มิวดูเค
ด้วยเพลงที่เขาเป็นร็อกมากเนี้ยค่ะพอเนื้อเพลงมันเป็นแบบว่าเหมือนสิ่งที่ฉันเคยทำไปผิดพลาดอะไรเงี้ยแต่พอเขาแปลความหมายไปเขาก็จะเป็นแบบร้องซอบร้องร้องผมร้องไห้ไม่ได้ห้ามเศร้าคือแบบฮึบสู้เอาร่างของท่านเทพเนี่ยมาสิงเข้าไว้มาสิงเข้าไว้อย่าร้องอะไรเงี้ยคือก็จะเป็นเวที่เหมือนแบบแทนที่จะเข้มแข็งก็จะเป็นซอบเศร้าแต่ถามว่าเขาเข้าใจไหมเข้าใจแต่เขาเหมือนเขาตีความแบบนี้ใช่เขาตีความเข้าใจแต่โฮไม่เหมือนแอบตกกลุ่มอารมณ์เบาๆเหมือนใช่ไม่เบาเลยแหละอดีตอ่ะอดีตว่าถ้าเกิดคิดว่ามันมีอารมณ์มีน้ำตามาจะเรียกว่าเข้าถึงใช่แต่บางทีมันไม่จำเป็นอันนี้เราต้องอินฟอร์มเขาว่ามันถึงเวลาที่เขาจะต้องรู้จักโฮแล้วนะว่าอันไหนมันคือเกินอันไหนมันเหมาะไม่ใช่ร้องไห้มันซะทุกเพลงอะไรเงี้ยบางเพลงมันอยู่แค่ตรงนั้นเพราะว่าอย่างวันที่ดูซ้อมใหญ่วันพุธอะค่ะมันมาแบบปังปังปังแล้วมันเหมือนมามูดเดียวใช่มันไม่มีมูดอื่นแต่ว่าบอกไปแล้วน่าจะเข้าใจคือโดยส่วนตัวเคเป็นเด็กเข้าใจอะไรง่ายอยู่แล้วอะค่ะเพียงแต่สติเนาะตะกี้ที่เราดูซ้อมก็ประมาณนี้นะคือแบบเครียดเลยมาแรงหน้าเบิร์หูน่ากลัวมากคือตาถลนเบิร์นแดงคือแบบจนแบบคือตาหลังนี่เส้นเริ่มขึ้นจนเรารู้สึกเมื่อกี้ตอนที่เคร้องได้บอกเคด้วยว่าเคเชื่อไหมว่าครูไม่ได้ยินที่เคร้องเลยครูตกใจกับอารมณ์ที่มันแบบระเบิดออกมาโดยที่แบบเสียงมันไม่ได้ทะลุอารมณ์นั้นมันเหมือนอารมณ์ที่หน้ามันแรงมากแต่เสียงมันไม่มาแสดงว่ามันมาจากวันพุธอะค่ะคือวันพุธอะเขาแสดงออกสมมติเขาแสดงออก10แต่เขารู้สึกข้างในอะ7เราก็บอกว่าไม่ได้คุณแสดงออกเท่าไหร่ข้างในคุณต้องเท่านั้นคุณต้องไปเพิ่มข้างในคุณเพิ่มข้างในมาเกิดเพิ่มข้างในข้างนอกก็เลยไปเลยไม่แต่พอแยกห้องบอกว่าให้ไล่แล้วนะให้ไล่ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแล้วนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ก็มีแอบนะที่แบบกำลังแบบแล้วก็อยู่ก็เศร้าเป็นแบบเป็นเพราะขึ้นมากลางทางงั้นอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกับเขามีอารมณ์มนๆอยู่ในเพลงนี้อยู่เลยอ่ะมันไม่ได้แบบโกรธตัวเองเขาเหมือนแบบแอบเศร้าอ่ะไม่รู้บอกไม่ถูกเนาะมันมีน้ำเสียงเคาะๆออกมาประจำซึ่งมันไม่ควรใช่ไหมคะซึ่งมันไม่ควรซึ่งมันเหมือนแบบบ้าไปในทางเชิงแดนคืออันนี้ผมดูน้องโดยตรงคือข้อสิ่งที่ควรจะปรับเนี่ยคือว่าเคเนี่ยเขาร้องเพลงเพราะมาตลอดแล้วเวลาร้องเพลงเพราะเนี่ยก็จะอยู่ในนี้แล้วก็มือก็แบบมือคือเวลาเกิดอาการจำมันขึ้นเราก็แบบไม่มีโฟกัสเลยครับเราก็เปลี่ยนวิธีใหม่จากที่แบบอยู่แบบจะทำอะไรคิดก่อนได้ปะก่อนจะไปอย่างเงี้ยสมมติแทนที่จะแบบร้องแล้วไปแบบไม่รู้เรื่องก่อนจะไปช่วยหันดูก่อนว่าจะไปทางไหนแล้วค่อยไปช่วยหันดูก่อนแล้วค่อยไปจะชี้ก็แบบไม่เอาก็ชี้ก็ชี้ไปเลยจะมองก็มองเออไปทางนู้นจะวิ่งก็วิ่งไปเขาขาดโฟกัสครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเขาชอบทำอะไรที่เวลาเพลงพวกเนี้ยถ้ามันจะต้องแข็งแรงนะครับมันจะต้องไม่ต่อเนื่องมาถึงว่าชุบชุบอย่างเงี้ยไม่ได้มันต้องตั้งมันต้องขาดใช่มันต้องแบบพุ่งอย่างนี้อันนี้เขาเวลาจะคอนแทคทีทำอย่างแรงเหมือนเห็นก็ยืนเฉยแล้วก็แค่นี้พอแล้วเนี่ยเองนะเขาชอบเป็นอย่างนั้นผมว่าจะใช้วิธีแบบถ่ายเขาดูเนี่ยเคดูตรงเนี้ยมีปัญหาป่ะเขาก็จะเข้าใจออกตรงนี้ก็มีปัญหาอีกเรื่องนึงที่พยายามแก้มากแล้วฮะแต่ว่าดีขึ้นแต่ผมก็ต้องใช้เวลามากกว่านี้เคเป็นคนร้องเพลงช้าบ่อยคงชอบโดยส่วนตัวทีนี้เวลาเดินเนี่ยมือข้างที่ไม่ได้ถือไมค์เนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างนี้นี่ใช่นี่ครับก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็อย่างนี้ครับจริงอันนี้แก้ได้ครับแค่หายใจเข้าขาตรงแก้ได้ครับแต่อันนี้แก้ไม่ได้เพราะว่าเวลาบอกให้บังคับทีนี้งงแล้วเดินขาดนี้เลยนี่ไปฟ้องขาอันนี้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันคงต้องให้เขาเดินบ่อยๆหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าดีขึ้นนะฮะเราใช้วิธีแบบเอ้ยเดินมาจากนู้นเลยร้องเดินมาอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดเดินก็ดีขึ้นแต่มันคงใช้เวลามากกว่านี้ก็ดูเขาก็กังวลนะตั้งแต่แรกนักแรกเลยว่าแบบล็อกเหรอยังไง คือไม่มีอยู่ในตัวเลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะ
แล้วนึกไม่ออกด้วยว่าจะยังไงไปที่ไบรท์ค่ะโอ้ตายตายขอมาทางนี้นะคะเชิญค่ะแล้วก็มาทางนี้ได้ค่ะโอเคค่ะคือทางลองคือแบบจำได้ป่ะคะวันที่เราคุยกันตอนเรารับโจทย์กันแล้วบอกว่าทุกคนจะทลายจุดอ่อนไบรท์จะทลายอะไรอะไรเงี้ยให้ไบรท์อ๋องั้นเป็นกระเทยไปเลยเป็นเสียงผู้หญิงกระเทยเป็นเสียงผู้หญิงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยดูซิมันจะทำได้ไหมก็ทำได้ใช่แฮปปี้แฮปปี้ไม่ได้ตื่นกลัวอะไรไม่ได้ตระหนกว่าแบบไม่ได้ตระหนกอะไรแบบจริงเหรอครูทำอย่างเงี้ยแล้วสอนตลอดเวลาผมจะทำได้ไหมทำคือบ่นทำไมลูกถ้าบ่นแล้วทำได้ทุกอย่างขนาดนี้คือพอให้ทำอะไรมันก็จะทำอ้าวโผล่มาเลยเดินแต่ตอนแรกก็เดินนางงามก็เลยอย่างนี้เดินเป็นหนูชนิดเลยที่บอกไปไม่ใช่เอ็นโดนข้างหลังดีไหมตาช่างก็ถือมาด้วยหลังแต่พอสักพักเขาก็เริ่มเดินได้เขาเริ่มเดินได้ปุ๊บเดินเราก็บอกให้สอนเขาถ่ายน้ำหนักทิ้งสะโพกอะไรเงี้ยพอเขาเดินได้เขาก็แบบครูพอเดินได้มันก็มาเองเลยนะมันทำมาเองเลยนะไปซ้อมตลอดละมันไม่มีอายด้วยวิ่งมาไปเร็วเขาดูสนุกสนุกครับสิ่งที่ได้ทำใหม่ๆอย่างนี้สิใหม่ยิ่งสนุกอ่ะเรื่องสิ่งที่ชอบมากคือตอนเวลาบางวันอังคารที่มาคลาสเช้าทุกคนจะมาตื่นมาคือเด็กจะทุกคนจะอย่างเงี้ยไอ้ไบรท์นอนหลับสบายหรือไม่ได้มีความกดดันใจสบายใจนอนแล้วตื่นมาก็เรียนตาแป๊วอะไรเงี้ยคือเขามีความกังวลแค่นิดหน่อยตอนวันแรกวันจันทร์ที่ไปเจอกันแต่พอรู้ว่าแบบจะมีการดีไซน์นู่นนี่นั่นคือแบบโอ้ยครูหนุกจังเลยเฮ้ยครูหนุกจังเลยเอาทำยังไงโอ้ยยากโอ้ยทำได้แล้วเป็นอย่างนี้ตลอดเสียงอย่างนี้ได้ไหมแฮปปี้มากแฮปปี้แล้วก็จะถามอยู่ตลอดคือในขณะที่สมมติว่าคือวีคนี้คุณแอนดูแคทกับไบรท์ในขณะที่แคทซอมบี้อยู่เนี่ยไบรท์สามารถเดินซ้อมตัวเองในกระจกเดินไม่สนใจซอมบี้ร้องอยู่แล้วก็จะแบบว่าหันใครจะสงครามอะไรกันฉันจะเดินฉันก็จะทำฉันก็จะสลัดพัดของฉันให้แบบคล่องตัวเพราะตอนวันแรกๆนั่นมีบ่นๆนะว่าเด็กฉลาดชาติเจริญจริงแบบว่าเองคนอื่นดูแบบมีออปชั่นเยอะทำไมของตัวเองไม่มีอะไรเลยโถตอนนี้ยังไม่มีใครยอมไม่บอกยังไม่ไปยังไม่เข้าพอบอกเท่านั้นแหละโอ้ของขึ้นมาไงวิบวับขึ้นมีความสุขที่สุดยังของแดนซ์เขาจะแบบบ่นให้ฟังเขาว่าแบบทำไมต้องเป็นผู้หญิงด้วยอ่ะไม่รู้ว่าผู้หญิงไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะขยันมากคือซ้อมตลอดแล้วบางทีก็แอบยกไหล่แล้วนุ้ยก็จะแบบให้วิธีอ่ะไบดูตัวเองละกันเพราะว่าบางทีต้องเห็นตัวเองทำวิ่งไม่เหมือนตุ๊ดเลยเขาก็จะบ่นอยากเป็นผู้หญิงทำยังไงอะไรเงี้ยคือเขาก็สนุกค่ะแต่ก็พยายามเรียนรู้มากๆว่าผู้หญิงต้องอย่างนี้นะผู้ชายอ๋ออย่างนี้คือแบบพยายามอยากใหคนเชื่อจริงๆในการที่จะได้รับบทบาทกับเพลงเขาไปถามนะไอซ์มาบอกว่าครูรู้ไหมว่าไบร์ทมาถามว่าทำไมผู้หญิงชอบนั่งไขว่ห้างแล้วไหนนั่งไขว่ห้างยังไงสอนซิแล้วก็แบบพยายามจะเรียนแบบไอซ์เรียนแบบเนสอะไรเงี้ยคือเขาพยายามจะแบบสังเกตอ่ะคือเขาพยายามจะทำเพราะนั่งนี้ไงตอนแรกในห้องตอนที่สองนั่งอย่างนี้หรือเปล่านั่งนี้นั่งไขว่ห้างนี่เจ้าแม่นั่งอย่างนี้บอกลงก็เอาไปไม่ได้ต้องถามหาแล้วก็แบบยืดอีกกูมันแน่นนะไม่สะดวกเลยปกตินะนั่งอาซามากไงเพราะจริงๆแล้วของไบค์อ่ะถือว่าก็ต้องมีสมาธิมากอย่างที่เราให้ทำว่าแบบเรื่องดียินดีเป็นหญิงเป็นชายเป็นหญิงคือมันต้องทั้งร้องทั้งแอคติ้งทั้งแบบหลายๆอย่างแต่เขาก็พยายามแล้วเขาไม่ได้คิดว่าแบบถ้าเป็นคนอื่นอาจจะจะบ่นก่อนได้ละแย่แล้วโอ้ยากมากโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นคงนอยเลยอ่ะนี่แบบสนุกจริงๆแล้วในทางร้องนะคะตรงเนี้ยจะเป็นอันที่ทำยากนะถ้าเดอะมันสลับช่องยากมากนะแต่แบบมาดูว่าตอนสอนนะทำได้แล้วเหรอตอนสอนแบบโอ้ครูโอ้ไหนทำซิก็ลองทำตอนแรกเขาก็ยังหาไม่เจอพอเจอปุ๊บไม่พลาดแล้วเขาจะมีแบบลูกละเอียดอย่างเช่นว่าร้องเป็นผู้ชายที่เราคุยกันว่าให้เข้มแข็งเขาก็จะแบบดูเข้มแข็งตัดสัดส่วนให้ชัดเจนพอเป็นผู้หญิงเขาจะมีแบบไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีแบบลูกเอื้ออะไรแล้วคือที่ชอบที่สุดคือหน้าเขาเปลี่ยนตอนที่เขาเป็นผู้หญิงไอ้ไงบางครั้งขึ้นบางครั้งลงมันต้องสลับกันเขาสามารถเป็นบางครั้งขึ้นเป็นผู้หญิงแล้วหน้าแบบชะม้อยแล้วบางครั้งลงคือทำได้คือบางทีแค่นั่งดูแค่นี้โอ้ไป
ขอบคุณเอ้ยครูมีความสุขจริงจริงอยากให้มีเด็กอย่างนี้เยอะไม่มีไม่มีสั่งไม่มีจุดไหนทำอะไรเขาได้เลยไม่ได้เลยไม่ใช่จุดอ่อนอะเป็นจุดเด่นคิดบวกดีนะคิดบวกดีมากแล้วขยันนะไม่กลัวทุกสักอย่างวัดหลังจากคุณนุ้ยให้พัดครูแอนคุณนุ้ยให้พัดเนี่ยแล้วก็ทำไม่ได้เพอเปิ้ลวันแรกอ่ะดูตอนแรกคิดว่าจะไม่รอดเพราะว่าเห็นเขาจับพัดครั้งแรกแล้วคือแบบพัดเปิดไม่ออกอันนี้บอกว่านี่มันต้องคลี่เรียนอ่ะโอ้ไม่น่าหรอเปิดไม่ออกแค่สะบัดลงคือแบบไม่เขาบอกไม่เคยจับไม่รู้เลยแต่ตอนนี้คือแบบสบายมากถือตลอดเวลาเขาเป็นคนเดียวที่แบบบอกว่ามันถือด้วยบอกว่ามันถือตลอดเขาเป็นคนที่แบบซ้อมตลอดอยู่ในคือเล่นกับเพื่อนก็อะไรก็แล้วแต่เขาถือตลอดจนพัดเย็นจนพัดเจ๋งแต่ดีที่ซ้อมตั้งใจโดยทัศนคติที่บวกมากใช่ผมชอบมากเลยที่คุณเล่าให้ฟังว่าไปถามเพื่อนไหนนั่งยังไงนี่นอกเหนือจากสามเก็บดีเทลเนาะเก็บดีเทลเมื่อกี้คุยกันไอซ์บอลใช่มันเหมือนกับมันสนุกกันเนาะมันไม่ได้ฝึกอะมันสนุกของมันแค่คิดว่าฉันจะทำไงให้มันดีที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้แล้วก็จะมีแบบครูอย่างนี้จริงไหมแบบว่าสามสิบลิขิตจะซิปต้องฝ่าฟันตอนเป็นผู้หญิงฟันเอาสะโพกพร้อมกันเลยคือเอดแล้วก็จะซ้อมท่าเนี้ยตลอดเลยด้วยความสนุกสนานก็อยากดูแล้วแล้วเขาจะเป็นคนเจาะซ้อมเขาเป็นคนเดียวในเด็กทั้งหมดที่เราเห็นว่าเจาะซ้อมคือเด็กคนอื่นเนี้ยจะซ้อมได้แต่เนี้ยไม่คืออันเนี้ยอย่างตอนครูง้อใส่ท่าไอ้คุกเข่าอะไรเงี้ยเขาก็จะซ้อมแต่ท่านั้นแบบเป็น20 30เอาให้แม่นคือเขาเป็นคนจอง2ใช่ป่ะจังเลยอันนี้เราต้องสำหรับเด็กคนอื่นด้วยนะคะเราถ้าเกิดมีขึ้นได้เราช่วยกันบอกเตือนเด็กคนอื่นว่าวิธีนี้มันเวิร์คเพราะในทาง acting เราก็จอกซ้อมในทางร้องก็จอกซ้อมได้ใช่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 ทำช้าๆค่อยๆทำหลายๆทีแล้วมันก็จะชินกับกล้ามเนื้อทุกอย่างเขาเดินเนี่ยตอนที่เขาได้เดินมาใหม่ๆเขาก็จะเดิน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 ใครจะทำอะไรก็ช่างฉันจะเดินฉันก็จะเดินไปเรื่อยๆก็วันนั้นเพื่อนที่ง้อสอนค่ะง้อก็สอนเขาเสร็จปุ๊บง้อก็สอนให้เขาเดินก่อนแล้วบอกไปเดินเดินรอบห้องในระหว่างนี้คนอื่นก็ไอ้เจ้ากล้องก็ทำของกล้องไปเนสก็โทรเนสเขาก็คอมเมนต์เนสเขาก็เดินเนสก็แบบเดินอยู่เดินอยู่เขาดีคนแก่แก่อะไรก็ไม่สนไม่แก่อะไรในหัวไม่เราเขาไม่มีจังหวะเพลงอื่นเลยนะคือแบบถ้าที่เขาเดินคือเพลงเขาอะเขามีโหมดเพลงเขาตลอดเวลาสุดยอดตอบเรื่องเนาะไปที่ในเรื่องร้องนะก็เป็นคนที่ปรับเมโลดี้หรือเติมอะไรให้จะเป็นคนที่เร็วมากคือบางคนยังต้องหลายครั้งหลายรอบกว่าจะเข้าหัวได้นี่บอกว่าไปไหนร้องเอื้อนในนิดสิลูกมาเติมที่เราเติมให้แล้วน่ะเขาร้องเงี้ยอะไรเงี้ยอ๋ออย่างนี้เหรออย่างนี้นะครับแล้วก็ถามเอ้ยได้เลยได้เลยครูเบื่อแล้วเนี่ยได้เร็วเกินความสามารถจริงเราต้องใช้วิธีเราต้องใช้วิธีว่าเวลาเราจะจับคู่ใครต้องเอาใบไปอยู่กับกลุ่มรวมกับไอ้เจ้าตัวที่ช้าๆหน่อยเวลาเราจะพอดีแล้วบอกใบฟังจำไม่เพื่อนด้วยชื่อใบนี่ดีจริงๆเลยนะมีลูกตั้งชื่อนี้ดีกว่าก็จำจริงๆแต่ใบจำให้เพื่อนจริงๆนะอย่างตอนที่แบบเนสเต้นเนี่ยแล้วตบมือผิดตอนต้นเปิดมาเขาก็จะทักเลยแม่ไม่ใช่จังหวะนี้นี่ตบผิดก็ตบไปเลยเขาไม่จะจำให้นะการล้อเลียนเสียงของเขาทำให้เหมือนกับเด็กคนนี้เหมือนมีปัญหาอะไรกันใช่ใบอยู่ต่อแต่ในความเป็นจริงนั้นชื่นชมอยู่เรากำลังชื่นชมไปที่แคทเถอะค่ะซอมบี้ค่ะซอมบี้ก็ยังสำหรับร้องเนี่ยวีคเนี้ยแข็งแรงขึ้นหมายถึงว่าความพลังของเขาแต่เขาก็เป็นเด็กมีพลังอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาจะ on off off ในช่วงแรกนิดหน่อยคือบางทีพอดนตรีมาปุ๊บเขาคือเขาตีความเขาจินตนาการที่เขาเล่าให้ฟังคือเขามีความรู้สึกว่าแบบเขานึกถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขานึกถึงแบบทำไมต้องทำแบบนั้นแล้วถ้าเป็นครอบครัวเขาล่ะอยู่ตรงนั้นน่ะบางทีพอเปิดขึ้นมาเขาเศร้าอ่ะเขามาแบบเศร้าก่อนแล้วค่อยๆพีคทีนี้พอเมื่อไหร่ที่เขาเศร้าเกินเขาจะเพี้ยนอ๋อแล้วเขาจะร้องเพราะ
พอเพลาะปุ๊บคำมันก็ไม่คมแต่ทีเนี้ยคือสำหรับแคทเนี่ยไม่ค่อยห่วงเพราะแคทเป็นเด็กขยันก็จะบอกเขาว่าแคทจดไว้นะว่าครูบอกว่า1เชสโทนต้องมานะ2คำต้องสั้นนะเนี่ยพอแล้วก่อนร้องให้เขาทวนตัวเองก่อนแล้วพอเขาร้องก็ดีขึ้นเดี๋ยวจะต้องลองดูว่าในตอนซ้อมใหญ่เขาได้ทวนแล้วได้ร้องออกมาหรือเปล่าคือแคทนี่ก็ต้องชมว่าขยันมากขยันที่สุดแล้วก็คือเวลาเรียนเนี่ยเราจะมีแบบว่าบางทีมีเด็กมารอ3คนเงี้ยนะคะเข้ามาเรียนถ้าเขาได้เป็นคิวหลังๆเนี่ยเขาจะมานั่งอย่างเงี้ยเขาเหมือนสะกดจิตเราอ่ะสอนหนูสอนหนูยังมีสอนหนูยังมีไม่รู้ไปไหนนะถ้ายังไม่ถึงคิวเขาก็จะเดินวนเวียนเลยสะกดจิตเราไปมาแล้วพี่ปุ้มนั่งนี้สอนคนนั่งเขาต้องอย่างนี้จริงๆใช่เขาต้องจริงแล้วจะเปลี่ยนที่ไปใช่เปลี่ยนที่ไปเหมือนแบบให้เราสนใจอะไรเห็นฉันไหมเห็นฉันไหมแต่ไม่มีอารมณ์แบบเมื่อไหร่จะเสร็จนะแต่จะเป็นอารมณ์แบบใส่นะครูเขาสิ่งนี้เธอแคทแต่แคทน่ารักมากเลยจริงน่ารักมากตาเตอสายแป๋วแล้วมันเป็นตาที่แบบเป็นตาที่น่ารักอ่ะเห็นด้วยเหมือนเขาbreakthrough อะไรบางอย่างใช่ค่ะซึ่งเพลงเนี้ยตอนแรกที่เอามาวันที่ส่งวันพุธอ่ะเนาะมันไม่ขึ้นเหมือนแบบมาแล้วเหมือนอย่างที่เขาเล่าให้ฟังค่ะพูดลอยๆแล้วเราก็เลยไปใส่ให้เรื่องเพิ่มว่าแบบไอ้เนี่ย it's not me it's not my family เงี้ยคือเหมือนแบบแล้วมันเป็นความผิดของใครไม่ใช่ความผิดของฉันไม่ใช่ความผิดของครอบครัวฉันก็เลยให้เขาไปจินตนาการว่าเหตุการณ์ที่มันเนี้ยเกิดขึ้นเนี่ยครอบครัวเขาโดนด้วยมันก็เลยไปดึงลงเศร้าแต่เราจะไม่ได้ให้ไปบอกว่าไปขอร้องเขานะร้องให้ปิดดามันแต่แบบขึ้นต้นเพลงมาเขาเหมือนเขาเห็นภาพอะว่าแบบครอบครัวเขากำลังวิ่งหนีกำลังแบบเฮ้ยแล้วเขาช่วยไม่ได้คือเขาเห็นภาพจริงๆคือเรารู้สึกเลยว่าเขารู้สึกค่ะคือตอนที่ทำเวิร์กกับแคทอะค่ะหลังจากวันพุธก็เอาไปเดี่ยวมาแล้วก็เหมือนแบบเขาร้องบิ๊กก็เล่าให้ฟังว่าประโยคนี้เห็นภาพนี้มีภาพรถambulance มานะนี่มาโน่นนะเขาก็แบบรอบแรกเขาก็ฮือร้องไห้แต่สิ่งหนึ่งที่แคทเป็นคือเขาเวลาเขาด่าหรือเขาแบบซอมบี้อะไรเงี้ยเขาไม่ร่างกายเขาไม่แบบไม่ใหญ่พอที่จะแบบพุ่งออกไปเขาแบบเหมือนยิ่งโกรธยิ่งเก็บยิ่งโกรธยิ่งเก็บอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเนี่ยปัญหาเรื่องแคทที่แม่เป็นห่วงเรื่องนี้อยู่เพราะว่าในมุมแดนก็เห็นมาหลายครั้งที่แบบบางท่าเราอย่างแคทแต่เขาจะมีคำตอบของเขาคืนนี้แคทรู้สึกมากพอแคทรู้สึกมากก็มันเหมือนมันอยู่ข้างในบอกไม่แบบจริงๆเราอยากให้เขาเปิดออกในบางท่าเขาแบบคือเวลาเขารู้สึกมากแล้วทุกอย่างเขาจะเป็นอย่างนี้เองอะไรเงี้ยเขาคือเขาเคยบอกนะแล้วก็พยายามจะให้เขาเหมือนเขาเองก็จะลองทำแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยมันก็เขาจะเป็นกลับมาเป็นตัวเขาเองอีกคือมันเหมือนกับสิ่งคือเขาพยายามเปลี่ยนแล้วล่ะครับเรื่องที่แบบว่าที่จะคิดจะทำอะไรตามคำร้องหรือตามอะไรนะครับคือจริงๆแล้วในมุมแดนซ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดในการที่มีอะไรแบบนี้ทั้งการร้องท่านี้กับเพลงนี้ประโยคไม่ผิดเลยครับแต่ว่าตอนนี้แคทเนี่ยเขาซ้อนกันไม่ได้นะฮะคือของจริงเนี่ยตัวเองเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับธรรมชาติแต่มันต้องเอาอันนี้มาซ้อนให้ได้มันต้องมาอยู่ด้วยกันให้ได้แต่ตอนนี้มันเหมือนซ้อนไม่ได้ซ้อนได้มั่งไม่ได้มั่งมันเลยกลายเป็นอาการที่ยกมือแล้วร้องกับขาไม้แล้วหน้ามันก็เลยไม่ไปมันก็ไม่มีอารมณ์เพราะมันก็มีแต่มืออย่างเดียวบางครั้งก็มีกลับมาได้เหมือนกันบางครั้งก็รู้สึกเหมือนกันอีกข้างนึงเอาหายไปแล้วมันเหมือนกับต้องใช้เวลามั้งผมว่านะฮะมันต้องซ้อนกันให้ได้ก่อนนะแต่ว่านะตอนนี้คือน้องจะไม่ใช้ขาไม้ก็จะแบบเดินซึ่งพอเดินอีกคือเขาก็รู้ว่าเขาจะมีปัญหากับการเดินอยู่ก็เห็นแต่เขาขยันค่ะก็ซ้อมขยันขยันตอนนั้นให้กันบ้านไปว่าให้แบบไปฟังเพลงอยากให้ถนอมเสียงให้แบบไปกระโดดแล้วให้รู้สึกว่าความรู้สึกข้างในมันปล่อยออกเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ายังไม่ได้กลับไปเช็คเลยว่าเขาแบบไปเวิร์กยังไงต่อมันคือจริงแคทต้องทำเอ็กซ์ไซส์นั้นด้วยคือเอ็กซ์ไซส์ที่แบบสุดพลังอะแต่อาจจะต้องเก็บเสียงแล้วให้ออกคือมันจะมีเอ็กซ์ไซส์ของไอติงค่ะคือด้วยธรรมชาติของคนนะคะโดยเฉพาะคนไทยนะคะเก็บความรู้สึกอยู่แล้วใช่โกรธก็ใช่ไหมเขินก็คือมันจะเก็บหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยมันจะต้องถามว่าเขารู้สึกไหมเหมือนฝรั่งไหมเขารู้สึกเท่าฝรั่งเลยค่ะแต่ฝรั่งมันเอาออกแต่คนไทยเราเอาเก็บนั้นมันต้องฝึกเอ็กซ์ไซส์ที่ทำให้เขาเดี๋ยวทาง acting จะช่วยในเรื่องนี้ให้ค่ะคือเป็นเอ็กซ์ไซส์ที่ทำให้เขารู้สึกว้ายแล้วก็แบบออกไปแบบหมดเลยคือแบบออกไปให้หมดจริงๆเงี้ยเพราะตอนเนี้ยแค่เขาจะ
อินแต่โกรธเขาโกรธนะใช่ใช่รู้สึกใช่แต่เอาออกไม่เป็นไม่ระเบิดออกมาถึงขนาดร้องเพลงแล้วบิววิ่งไปแบบแอตแทกเขาก็โกรธแล้วกดแล้วเก็บอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าฮะอุตส่าห์วิ่งไปแอตแทกเพื่อให้แบบบึ้มออกมาแบบกดหนีไปไอ้ต้องเพราะถ้าตรงนี้ระเบิดเสียงมันก็จะระเบิดอีกเพราะตอนนี้มันก็ยังมีโหมดของเด็กเรียบร้อยอยู่นิดหน่อยนะยังแอบเรียบร้อยอยู่เรื่องเดินนี่เขาก็เห็นขบวนกับเพื่อนเพื่อนเหมือนกันบอกว่าครูบอกว่าครึ่งบนเป็นดูเป็นชาวล็อกบ้างแล้วแต่ครึ่งล่างยังนางงามเขาเหมือนกับเขาคิดว่าเขาทำอะไรคำพูดด้วยแล้วก็สมมติว่าเราบอกอะไรไปแบบเขาก็จะคิดแล้วคราวเนี้ยมันเลยกลายเป็นไม่ธรรมชาติอย่างที่เขาติดเรื่องของบล็อกเพราะว่าจำว่าต้องทำแบบนี้แต่ว่าไม่ยอมปล่อยให้มันเป็นแบบไปตามความรู้สึกเต็มที่เท่าไหร่เหมือนประมาณพวกแบบมีสคริปต์แล้วพูดตามสคริปต์เต้อย่างเงี้ยใช่ป่ะครับไม่สามารถจะหลุดออกไปจากนั้นได้ใช่ครับแบบนี้นะก้องค่ะคาถาบูชาเมียเฮียก้องก็คงต้องจริงๆแล้วจริงๆตอนแรกผมเป็นคนดูก่อนก็ช่วยกันในเรื่องโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้คุยกับครูเงาะช่วยกันในเรื่อง acting มาบ้างก็ทาง acting เป็นยังไงบ้างครับทางเต้นเนี่ยเขาจะมีท่าที่มันเป็นแบบที่ผมส่งให้ครูเงาะดูมันท่าง่ายๆตลกทำแล้วเหงื่อออกอะครับแบบบ้านๆอะไรเงี้ยสองท่าทำมันอยู่นั่นแหละบางอันแล้วก็บางอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นทาง acting ที่เล่นกับชาวแก๊งเขาซึ่งชาวแก๊งนี้ก็จะไม่ได้เป็นแดนเซอร์ถูกไหมครับเป็นทีมใช่จะได้ใส่เต็มเลยไงครับเป็นอย่างนั้นค่ะก็โอเคค่ะในทางของ acting เขาก็พอได้เรื่องราวเรื่องใหม่มาเขาก็เริ่ม enjoy กับมันสนุกเริ่มแบบสนุกดีครูดีตลกดีมีอะไรให้เล่นเครียดหน่อยตอนแรกเครียดมากตอนแรกไปดูกล้องก็จะกว่าจะแปลงเป็นหนุ่มชาวบ้านได้นี่แบบเป็นแบบเดี๋ยวพี่ต้องไปประชุมอ๋อพี่ติดประชุมแล้วไอ้ชาวบ้านที่ไหนประชุมอะไรแล้วแคทล้มแขกเหรอแคทประชุมล้มแขกแคทกับเคมาช่วยอิมพอไวให้เรื่องแคทบอกประชุมอะไรของแกไอ้ก้องอะไรเงี้ยมันไม่มีหรอกประชุมอะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อุ้ยก้องเขาไม่ประชุมกันหรอกชาวบ้านเขาทำอะไรไปเขาอึ้งไปหากำนันเขาอย่างเงี้ยแล้วแคทก็แบบน้อยไอ้ก้องอะไรเงี้ยคือแบบแคทก็มาช่วยอิมพอไวใหญ่เลยเต็มเหนียวเลยใช่แล้วก้องก็เป็นยังเป็นเพราะว่ามันมีวันไหนนะที่ให้เขาทำอะแล้วเขาจะแบบสลับกันน่ะระหว่างแบบเดี๋ยวป๊อปเดี๋ยวชาวบ้านเดี๋ยวป๊อปเดี๋ยวชาวบ้านคือมันจะดึงเข้าอันเก่าตลอดเลยออกมาแล้วตอนแรกก็ไอ้อยู่สักพักก็มาอย่างเงี้ยมันเล็กได้ก็กลับไปชาวบ้านดีใช่เรื่องร้องก็เป็นเนาะเป็นแต่เมื่อกี้สุดท้ายเมื่อกี้กลับไปแล้วรอดูอยู่ที่บ้านก็รู้สึกทำไมมันหล่อขนาดนี้ชาวบ้านอย่างเนี้ยจะร้องหล่อไปไหนก็เลยบอกบ้านๆเลยลูกแล้วก็มาทำให้ดูค่ะเพราะว่าไม่รู้จะถึงตอนนั้นคงต้องคอยเตือนกันอะเพราะว่าเผลอเขาจะกลับเข้าโหมดเดิมคือวีคเนี้ยได้คุยกับพี่ปุ้มว่าก่อนที่จะซ้อมใหญ่เนี่ยตอนเขามาสแตนบายอ่ะให้ครูเตือนเลยเหมือนกับเราใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วดูซิว่ามันจะออกมาเป็นยังไงหลับตาเลยอ่ะครูได้ฟังครูแบบปั๊บอ่ะเริ่มซ้อมเพราะว่าถ้ามันเวิร์กกับซ้อมใหญ่เราจะเขียนเนี้ยเอาไปนั่งท่องหลังเวทีว่าก่อนขึ้นแต่ละท่านกรุณาเพราะบางทีแบบอย่างหลายครั้งแบบสอนไปแล้วแบบซ้อมแล้วด้วยนะดีเลยนะแต่พอถึงเวลาจริงๆอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้หายไปไหนหมดเราอันนี้ไม่เอียงอะไรอย่างเงี้ยนี่บนเวทีมันไม่ทันเนาะใช่ค่ายเด็กอัดใส่โทรศัพท์ใช่หน้าอัดหน้าครูทุกคนที่พูดใส่โทรศัพท์ฟังนะระวังเรื่องนี้จะอันนี้จากครูแอนมาเลยปังคันจะว่าลุยอะไรอย่างนี้ดอนสุดท้ายแล้วค่ะซอโซคนที่เวลาปีนี้ใช้เวลากับโซ่มากที่สุดแล้วยังไม่เคยสอนใครนานขนาดนี้พี่ปุ้มดู3คนโซ่ไอซ์เนสพี่ปุ้มต้องสามารถแบบแอนเอาไอซ์ไปแป๊บนึงก่อนนะสักพักเอาเนสไปสักพักพี่ปุ้มบอกปาโซ่กลับบ้านด้วยกันนะก็เปิดเอาไปได้เอาไปแล้วพอเรามีไบรท์ไงไบรท์แบบง่ายๆสบายๆแคทร้องก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ก็แบบมา
แล้วก็พี่ปุ้มก็ดูแล้วนะดูทั้งไอซ์ทั้งเนสอะไรแล้วแต่บอกมันไม่ได้ไม่สามารถวนไงเพราะโซ่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าหมดให้อาการหนักที่สุดเป็นช่วงแบล็คโฮลที่ในหลุมดำขึ้นมาไม่ได้ที่งอที่เขาไปเจอคุณหมอท่านหนึ่งค่ะเป็นจิตแพทย์อยู่โรงพยาบาลหนึ่งเขาทั้งโรงพยาบาลเนี่ยเขานั่งดูรายการเราอยู่อะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าแล้วเขาก็บอกว่าคือโซ่เนี่ยเป็นอาการของเด็กสมาธิสั้นเลยนะคะคือแล้วด้วยอาการของน้องที่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะก็เลยจะทำให้เขาค่ะไม่ได้บางครั้งไม่ได้ยินสิ่งที่เราสอนเพราะว่าเขาจะคิดอยู่ในหัวของเขาซึ่งมันชัดเจนมากค่ะเพราะว่าหลายครั้งมากอย่างที่สมมติว่าเราพูดเรื่องนี้เขาจะคิดอีกเรื่องนึงแล้วก็นั่นแหละเห็นไหมหนูกำลังไม่ได้ฟังมันเลยทำให้เขาสมาธิผิดที่อย่างสมมติครูบอกว่าอย่าไปซ้อมยาวซ้อมเป็นท่อนๆไปในระหว่างที่ครูพูดอ่ะในตอนนั้นเขากำลังซ้อมยาวในหัวเขาค่ะคือเขาจะร้องเพลงในหัวเขาคือแต่ว่าเราต้องบอกต้องเข้าใจว่าเด็กสมาธิสั้นไม่ได้แปลว่าจะไม่จีเนียสเพราะในโลกนี้โทมัสอวาอดิสันก็เป็นสมาธิสั้นอับราฮัมลินคอนก็เป็นสมาธิสั้นถ้าเราได้ทรีตเขาในทางที่ถูกต้องอะค่ะเขาก็จะไปเร็วทีเนี้ยหมอเขาบอกว่าในลักษณะของโซ่บางทีอะค่ะพูดตรงๆอะอาจจะไม่เวิร์กกับเขาว่านู่นนี่นี่นั่นเพราะว่าเขาอะค่ะอิทเซลฟ์ของเขาเซลฟ์เอสติมของเขาอะค่ะคือความภูมิใจในตัวเองของเขาอะอันนี้รวมถึงกับนักบำบัดที่งอพาเข้ามาพูดแบบเดียวกันว่าภาวะภูมิใจในตัวเองของเขามีน้อยมากทีนี้ถ้าเราไปคอมเมนต์มากๆนะคะมันจะยิ่งทำให้เขาซึมเข้าไปใหญ่เกิดภาวะซึมเศร้ามีโอกาสไปภาวะซึมเศร้าได้ง่ายคือถ้าเกิดสมมติเราไปคอมเมนต์ตรงๆหรืออะไรเงี้ยค่ะจะต้องเน้นในเรื่องของการให้กำลังใจเน้นแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดให้เขาได้ยินเรื่องของสมาธิของเขานะคะแล้วก็แล้วย้ำเขาใช่แล้วก็ครูเนี่ยก็จะต้องหาจังหวะจริงๆแล้วดูจริงๆอะค่ะว่าเขาพร้อมที่จะฟังแล้วจริงๆใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเขาเราก็จะเรียกเขาแบบว่าฟังคุณนะแล้วมองเขาแล้วก็คุยกับเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งถ้าเกิดเขายังไม่ได้หรือว่าเขายังไม่อยู่ในสภาวะที่พร้อมในหัวเขายังคิดอยู่อาจจำเป็นจะต้องปล่อยให้เขาไปคิดบางอย่างก่อนเพราะถ้าเกิดสมมติว่าจำจี้จำใช้มากๆอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าทุกคนโดนเขาโดนจากทุกคนมันจะเกิดสภาวะปมด้อยเกิดสภาวะว่าเฮ้ยฉันแย่อันนี้เราก็จะซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดทรีตดีๆเนี่ยเด็กลักษณะที่มีความแต่ของโซ่เป็นสมาธิสั้นแบบเบาๆไม่ใช่เป็นรุนแรงมันง่ายมากถ้าเกิดเราจะสร้างสเกดูอะไรบางอย่างให้กับเขาให้แบบพี่เป็นสเกดูเป๊ะๆอะค่ะสมองเขาก็จะจัดระเบียบกับชีวิตของตัวเองได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอย่างในคลาสของงอก็เริ่มให้เขาลองสรุปทุกครั้งที่เรียนเงี้ยค่ะว่าอะไรเดี๋ยวครั้งต่อไปจะมีสมุดมาแล้วก็จดว่าวันนี้เรียนอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็สรุปให้เพื่อนฟังค่ะคือสมาธิสั้นไม่ได้แปลว่าไม่ฉลาดนะคะเพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถโฟกัสในสิ่งที่เขาไม่อยากโฟกัสได้อย่างเงี้ยค่ะบอกโซ่มันเวลาเจอหน้าตอนวันแรกๆก็จะบอกว่าผมจำไม่ได้ผมยังร้องไม่ได้และมีบ่นกับเพื่อนด้วยว่าแบบเปลี่ยนเพลงได้ไหม อะไรนะ จริงเหรอ แล้วบอกว่าโอ้นับเสียเปรียบเสียเปรียบเพื่อนเสียเปรียบตรงไหนไม่มีย้อนคุกไม่ซ้ำเนื้อทุกบรรทัด27อันไม่ซ้ำกันเสียเปรียบเกินนั่งคิดนะแทนที่จะเวลาไปคิดตรงนี้ไปคิดว่าช่องบทนะก็เลยบอกว่าโซ่ต้องเลิกคิดว่าทำไมมันยังจำได้เลิกตั้งคำถามแต่บอกตัวเองว่าชั่วโมงหน้าจะได้บรรทัดหนึ่งมันก็ดีแค่ไหนแล้วลูกคิดอย่างนี้ดีกว่าจะไปบั่นทอนตัวเองอะไรเงี้ยค่ะพี่ปุ้มบอกว่าให้เขียนเนื้อจำไม่ได้ใช่ไหมให้เขียนเนื้อตัวใหญ่ๆจะได้แบบเห็นปุ๊บจะได้มองแล้วก็เขียนเป็นทับศัพท์ด้วยเหมือนคาราโอเกะเพราะเขาก็ภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยใช่ประมวลผลนานไปหน่อยกว่าจะเริ่มเขียนวันพุธเขียนเมื่อวานคือเชื่อว่าใน2วันแรกคือมัวแต่วนอยู่กับสิ่งใดสิ่งที่ถามของตัวเองใช่แล้วก็ประมวลผลนานคือโซ่วิกนี้อยู่กับโซ่นานมากเพราะว่าเพลงก็ไม่รู้จักภาษาอังกฤษก็จำไม่ได้ภาษาอังกฤษก็อ่านไม่ออก
คือบอกว่าโซ่ไหนมีคำไหนบ้างลูกที่อ่านไม่ออกเกือบทั้งหมดเรียกได้ว่าเท่ากับทำภาษาเกาหลีเลยทีเดียวนั่นแหละค่ะมันไม่ได้ต่างกันเลยก็ตายแล้ววะยังไงเนี่ยพอมันก็เลยนานตรงที่ว่าเราก็ต้องมาเรื่องภาษาก่อนใช่ไหมฮะก็ไม่อยากให้ร้องไปโดยที่แบบแล้วก็ไปจำอันที่มันผิดที่คือพูดผิดตั้งแต่แรกมันก็จะจำอ่ะยาวเลยแล้วตอนนี้ก็ลากยาวแล้วเป็นประเภทแบบเอาออกก็ไม่ได้ด้วยเข้าไปแล้วก็เข้าเลยเข้าแล้วเข้าเลยลบไปออกใช่ๆเพราะไปบอกเขา reason นะลูกไม่ใช่ reason reason ไหนพูดซิ reason reason มันก็ครับ reason ตัดเร็วมาอีกที reason โอเคใช่เอาเป็นว่าลองให้ถูกก่อนแล้วกันตอนนี้ไปก่อนนะมันก็เลยนานพิเศษอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องแก้เรื่องภาษาด้วยเมโลดี้ก็ต้องมาดีด้วยแล้วเพลงเนี้ยดูเหมือนจะง่ายแต่ว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งมันจะมีอยู่ท่อนหนึ่งที่แบบนักร้องที่เป็นอาชีพบางคนยังแบบงงอ่ะมันแบบว่าอะไรเนี่ยมันไล่ไปไหนยังไงเหรออะไรเงี้ยค่ะก็เลยใช้เวลานานกดคีย์บอร์ดจะพังแล้วแล้วโซ่ก็จะไม่ได้ยินอ่ะคือความที่เขาสมาธิเขาไม่ได้อยู่กับเขาอาจจะแบบเขาอาจจะแบบยังคิดอยู่กับไอ้ท่อนก่อนหน้านี้ประโยคก่อนนี้อะไรเงี้ยใช่รู้สึกเลยว่าไม่ได้ฟังก็เลยต้องแบบกดเข้าไป20รอบอะไรเงี้ยจนกว่าจะเริ่มรู้สึกว่าเริ่มได้ยินแล้วก็ยิ่งต้องย้ำต่อแดนสำหรับโซ่วิกนี้คงให้เขาแค่ร้องให้ได้ก่อนเพราะตอนนี้คือเขาจำเนื้อยังไม่ได้แล้วร้องก็แบบคือการสื่อสารอะไรยังไม่ได้เลยก็เลยต้องให้เขาไปทางร้องกับ acting ให้ได้ก่อนเราผมก็ใช้วิธีไปห้องที่พาราซ่าครับโซ่ขาไม้มาตั้งไม่ต้องถือเมื่อร้องรอบหนึ่งผมก็นั่งฟังแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าถูกไม่ถูกฮะพอร้องไปจบรอบหนึ่งมันจะมีอยู่ท่อนหนึ่งเขาอะสี่อยู่สี่บรรทัดหกบรรทัดที่มันจำไม่ได้สักทีอันเนี้ยเขาก็ร้องไปก็แบบจำไม่ได้เงี้ยนะครับก็ร้องไปอย่างเงี้ยเราลองใช้วิธีแบบเฮ้ยเหลือห้าบรรทัดแล้วเว้ยผมก็ส่งไว้อย่างใช่เฮ้ยสี่บรรทัดแล้วเว้ยแต่ผมมันก็เหมือนเดิมนะเขาก็จะเริ่มแบบเฮ้ยครูเดี๋ยวผมแป๊บนึงมันก็ไปนั่งจดของมันแล้วทีนี้มันก็จะมีมันเขาจะมีอยู่ครั้งนึงที่ผมบอกวางไว้นี่เลยไกลๆเนี่ยจริงๆก็มองไม่เห็นหรอกมันก็คงรู้สึกว่ามันมองเห็นอะแต่ก็มองไม่เห็นอยู่แล้วครับมันไกลมากครับแล้วกระดาษแผ่นอย่างเงี้ยแล้วมันก็ร้องไม่ผิดด้วยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยผมก็ใช้วิธีอย่างเงี้ยเอาอีกผิดเอาไปไกลอีกเอาไปไกลกว่าเดิมอีกเอาไปไกลอีกเอาไปไกลกว่าเดิมอีกมันมาช่วยกันแบบเพราะว่าจำเลยนะเพราะว่าตัวหน้าเขาก็บางเขาจะพูดแต่เรื่องจำเนื้อไม่ได้แล้วยากมากเลยแบบเนี้ยเจออย่างนี้ตลอดจนจะบอกว่าถ้าบ่นอีกทีนึงจะไม่สอนแล้วเขาไม่ไหวจะฟังเพราะครูเริ่มหมดกำลังใจไปด้วยครูคอยห่อเหี่ยวไปด้วยบ้านล่างแหลกเออล่างแหลกคอเคอที่แบบไม่มีชิ้นดีเมื่อวานกลับออกมาวันพุธออกไปทักซานี่ครูกลับแล้วลุกอยู่ครูทำไมครูเสียงไม่ดีคือตอนแรกเนี่ยพี่ปุ้มฝากดูเนสซูไอวันพุธเพราะว่าอยู่กับโซ่สิงร่างโซ่ให้ได้ก่อนไอเราก็แบบเสร็จแล้วทุกคนออกไปหมดแล้วเอ๊ะพี่ปุ้มเอ๊ะยังเงียบอยู่เดินเข้าไปยังกดคีย์บอร์ดอยู่ก็เลยอยู่เป็นเพื่อนระหว่างนั้นพี่ปุ้มก็เริ่มร้องมาออกมาปุ๊บเฮ้ยเสียงแหบอย่างนี้แหบชี้ก็เดินออกมาซันนี่บอกผู้เสียงเหมือนผมเลยแต่ว่าต้องชมโซ่นะว่าเขาก็ตั้งใจขึ้นต้นมาพร้อมมากหล่อนั่นสิทุกครั้งที่พี่ได้ยินในทีวีพี่แบบใครร้องอ่ะหล่อเสียงหล่อโซ่จริงเหรอเออแบบขึ้นมาพร้อมมากก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันโซ่ครูขอหัวกระท้ายขึ้นมาต้องประทับใจจบต้องประทับใจลูกข้างตรงกลางช่างมันครูไม่ซีเรียสตรงกลางเนี่ยอะไรยังไงก็ได้แต่มันก็มาเรื่อยๆนะใช่แต่ตอนแรกก็แบบประโยคนี้ดีขึ้นเยอะนี่ก็เป็นพารากราฟที่ดีมันก็เริ่มมาเรื่อยๆเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะเมื่อคืนหลังจากที่พ่อแจ๋วมาช่วยที่มาสอนเรื่องให้จำเป็นกลุ่มๆไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มานั่งง้อดูเขานั่งซ้อมกับไอซ์อยู่ก็ดีขึ้นเขาก็เริ่มซ้อมเป็นก้อนๆแล้วอันไหนที่เขาติดเขาก็จะพูดซ้ำๆไป10รอบเติร์ดเติร์ดเติร์ดเงี้ยค่ะคือ
ตั้งใจมากคือซ้อมอย่างเงี้ยตั้งแต่ต้นก็จะจำได้ใช่แต่ก็มวลนานไปนิดนึงพูดถึงโซ่ก็ขยันมากอีกหนึ่งคนช่วงนี้มากมากปลีกตัววิเวกตลอดเวลาบางทีเป็นอย่างนี้เลยนะเหมือนเขาตักจะตักข้าวหรือจะหยิบอะไรแล้วอยู่ๆก็หยุดไปแล้วในหัวเหมือนกับเราใช่แล้วเป็นไบรท์ถามอะไรก็ไม่รู้เป็นโซ่แบบตาเลื่อนลอยก็บอกไบรท์โซ่ทองเนื้ออยู่ไบรท์บอกเออเหมือนกำลังคุยกันอยู่อ่ะเป็นอยู่ในโหมดดุดอะไรสักอย่างแล้วก็เออคือว่าผมอยู่นอกโลกคือในอีกอันนึงค่ะวิธีแก้ก็ลองไปอ่านแบบพวกเซิร์ชพวกเน็ตมาอะไรพวกนี้ค่ะเขาบอกว่าการเปลี่ยนอิริยาบถจะช่วยทำให้ดึงสมาธิเขากลับมาได้เช่นอย่างสมมติว่าอันนี้ง้อสมมตินะคะสมมติในกรณีที่ถ้าเกิดสมมติปุ้มตึ้งแล้วเขายืนอยู่แล้วเขาอยู่ในโลกลาลาแลนของเขาไปเนี่ยนะคะปึ้งแล้วก็อ้าวโซ่นั่งลงช่วงนี้เขาจะปุ๊บดึงกลับมาแล้วก็ตึ้งเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะช่วยได้เดี๋ยวให้มันลุกๆได้ลุกนั่งกีฬากาโค้งอะไรก็ของเล่นจะมาทองเอาสมาร์ททาสไปกินส่งมาทั้งครูก่อนครูเพียรจิตครูเพียรเราไปดูเด็กซ้อมกันค่ะค่ะเอาข้างไหนเนี่ยข้างไหนก็ได้ค่ะข้างไหน